ดูนะวันนี้จะยืดได้มากกว่าเดิมไหมเนาะค่ะเจ็บแล้วบอกนะอย่าทนนะเรื่องเจ็บนะขอร้องอย่าทนนะเจ็บเจ็บค่ะมาถึงแค่จุดเริ่มเจ็บจำเป็นจุดปล่อยพลังงานเป็นที่เข้าใจกันหรือเจ็บค่ะโอเคแค่นั้นนะสังเกตจึ๊บอ่าสังเกตจึ๊บอ่าสังเกตปึ๊บทิ้งให้เต็มร้อยซะนี่แหละมันดึงดึงค่ะตรงนี้ดึงมันตึงมากขอโทษครับไหวไหมตอบไหวไหมตอบแล้วไหวค่ะไหวต้องตอบเลยครับถามไหวไหมไหวค่ะไหวก็จะได้ไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมครับไหวดูฝ่ามือจะร้อนบวบนะครับถามว่าจริงไหมไหวไหมไม่ไปบอกไม่เลยครับไม่โอเคอีกทีหนึ่งอย่าใกล้นักลุงเดี๋ยวเลือดมันออกเข้าใจเอาละตรงนี้เนาะโทษครับดูฝ่ามือจะร้อนวูบโทษครับปึ๊บปึ๊บไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมไหวไหวไหมไหวค่ะโทษครับไหวไหมไหวค่ะสามสองฝ่ามือปึ๊บปึ๊บแต่ไม่ร้อนฝ่ามือค่ะร้อนไหนไม่ร้อนฝ่ามือไม่ร้อนแล้วไม่ไปนะค่ะนั่งให้ตรงทั้งครับทางท้ายดูซิทิ้งตามนี้ครับดูซิข้างซ้ายข้างปกติเนาะไหวไหมครับไหวค่ะโทษครับไปแล้วครับสามสองปึ๊บเปิดปึ๊บฝ่ามือปึ๊บก็ยังเฉยๆค่ะยังอีกเหรอใช่ต้องให้ตรงเดี๋ยวโทษครับปึ๊บฝ่ามือปึ๊บไหวไหมจะก็ลงปกรู้สึกว่าโล่งนะโล่งแต่ว่าไม่ร้อนที่ฝ่ามือค่ะแต่รู้ว่าโล่งนะโล่งค่ะขวาได้ไหมเลยนะไม่หือไม่อือเลยไม่หือไม่อือเลยมันตันนะไม่เป็นไรไม่ทีเปิดทางมันโบราณเขาบอกว่าเลือดลมมันไม่เดินค่ะแค่นะค่ะปัจจุบันเราเรียกว่าไม่โล่งไม่โปร่งไม่เบาค่ะค่ะต้องการโล่งโปร่งเบาค่ะปล่อยครับปึ๊บเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บค่ะไม่เลยเหรอไม่เจ็บเลยจริงเหรอไม่เจ็บโอเคครับทีนี้จะโล่งโปร่งเบาแล้วคือมันต้องมีคำว่าเจ็บหน่อยโทษครับแป๊บแป๊บเอาละขาเนี่ยนี่ไงโอ้ใช่
ร่วมโปร่งเบาไหมโอเคสวัสดีเองครับค่ะลุงค่ะแขนรู้สึกได้นะค่ะรู้สึกคอยดูมันเหมือนกับเปิดท่อน้ำแล้วค่ะถ้ามันนิดหน่อยก็แปลว่ามันเป็นรูเข็มแล้วไหลแล้วต่อก็เป็นหลอดกาแฟต่อไปก็เป็นท่อประปาประมาณนั้นครับมันจะเบาไปเรื่อยๆครั้งแต่ครั้งอย่าพูดไปโอเคมันตัวแขนเนี่ยไอ้ที่มันหนักมันจะเบาค่ะไอ้ที่มันแข็งมันเต่งดิ่งมันจะยุบค่ะหวังได้เลยครับค่ะขอให้รู้สึกครับว่าไหลค่ะตัวนี้เป็นตัวหลักไหลวัดกันที่ความรู้สึกที่ว่าค่ะเห็นนะค่ะเอาล่ะส่วนอื่นเนี่ยครับตัวลงนี่ไม่มีอะไรนั่งนะครับเต้านมมีอะไรเพิ่มเติมไหมเต้านมมันก็มีเจ็บปวดไหมครับมีเล็กน้อยค่ะเล็กน้อยที่มันจะปวดที่ที่รักแร้ที่จะกระแร้หรือก็เนี่ยสองจุดเนี่ยค่ะเพราะว่านาทีนี้ปวดไหมครับยกซิปิดปากเทียบเคียงจากเดิมๆอีกครับมันยังตึงอยู่ค่ะลุงตึงแน่เลยละค่ะแต่ก็ดีกว่าเดิมแน่นอนอยู่แล้วดีกว่าเดิมค่ะเดิมอย่างนี้อันนี้ก็ขึ้นมาได้ทีละหนึ่งองศาสององศาก็มีผลนะใช่ใช่ขึ้นเอาจุดนี้เป็นจุดหมุนขึ้นลงหนึ่งองศาไม่ใช่น้อยนั่นเนี่ยค่ะค่ะเห็นไหมครับค่ะขอให้เข้าใจในตรงนี้ให้ได้จริงๆค่ะโล่งขึ้นตั้งแต่ครั้งที่แล้วโล่งขึ้นตรงส่วนนี้ค่ะนั่นแปลว่าคืบหน้านะค่ะแค่นี้ไอ้ส่วนตัวนี้ถ้าหากว่าไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยฟังให้ดีนะครับมันจะไปรักษาเซลล์ดีๆให้ยังคงอยู่แล้วมันก็จะไปทำลายเซลล์ที่ไม่ดีมันจะขับออกขับออกตามเหงื่อตามผิวขนขับออกตามหายลมหายใจและอุจจาระปัสสาวะจำครับท่านต้องจำเลยขับออกโดยการไอได้จามพลังงานที่จะขับแบบนั้นเพื่อรอวันเวลาถ้ามันไม่เนื้อบากกว่าเดิมจะยุบค่อยๆเหี่ยวที่สุดจะแห้งเพราะเชื่อว่าคงไม่ต้องไปตัดมันออกเนาะค่ะแต่ว่าผมไม่ถึงขั้นตัดคุณลุงคิดว่ายังไงครับควรจะตัดไหมผมคงวินิจฉัยไม่ได้แต่สิ่งที่อยากให้ต้องสังเกตมันจะเบาลงไปเล็กน้อยค่ะโอเคนะโอเคแต่นี่ถือว่ามันโอเวอร์แล้วเพราะว่ามันถึงเป็นหนองแล้วค่ะค่ะมันโอเวอร์ไปแล้วมันเกินขอแล้วเอาเป็นว่าพลังงานตรงนี้จะช่วยเราสตาร์ทได้กันเพราะในใจไม่ตัดใช่ไหมครับถ้าเกิดมันอยากตัดให้มันแบบว่ามันไม่ต้องเม็ดพละคิดอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมครับคิดอยู่งั้นก็ลองคอมเพลกันระหว่างอยากตัดแต่ยังไม่ตัดแต่ว่าค่ะแต่ตอนนี้ดูซะก่อนว่าแขนยกขึ้นได้ดีกว่าเดิมไหมค่ะไอ้นี่เหี่ยวแห้งไปไหมเบาไหมมีเอฟเฟกต์ในการจุจิตบุดบัดปวดไหมถ้าไม่มีแปลว่าน่าจะจุดได้ถ้าเกิดตัดแล้วเขาให้ฉีดเคมีแล้วลุงตรงนั้นแหละครับเขาล็อกเลยแหละครับเราไม่ฉีดใช่ไหมครับเราคือถ้าเราไม่ตัดก็ไม่ต้องไปฉีดแต่ถ้าตัดก็ต้องฉีดอย่างนั้นก็เข้ากระบวนการเขาก็เราไม่ใช่นะจุดนี้เป็นจุดที่ระวังรอคอยอยู่ค่ะเป็นการย่อกันอยู่นะฮะค่ะระหว่างวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะตามด้วยคีโมและฉายแสงแน่นอนค่ะโอเคนะค่ะอันนี้ไม่ต้องสองมือเปล่าเรามาใช้คำว่าธรรมชาติธรรมชาติหนึ่งครั้งที่ผ่านมาเมื่อคราวที่แล้วดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ต้องรู้เองทั้งการแข็งขาทั้งการโยกย้ายทั้งการหลับกินข้าวนอนหลับเนี่ยค่ะนี่เพียงแค่ครั้งที่สองครั้งที่สองมันน่าจะดีกว่าครั้งที่หนึ่งนะมั้งเนี้ยพยายามเอาคำนี้เป็นตัวชั่งแล้วก็มีงานจากความรู้สึกและความเป็นจริงในตัวเราที่เนี้ยคือเดิมนึงไม่ได้แล้วข้อเห็นไหมยุบไปเยอะนะยุบไปเลยเห็นไหมเท่ากับข้างเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วค่ะนั่นเพียงแค่ครั้งเดียวครั้งแรกอย่างที่สองเห็นไหมแค่นี้ก็มองเห็นความต่างแล้วนี่คือสองสามสี่ห้ามันน่าจะจับจุดธรรมชาติแต่ว่าหนองมันจะซึมเรื่อยๆแต่ว่าตัวแผลนี่ก็มันก็ปวดเล็กน้อยเองค่ะจัดว่าถ้าแผลขนาดนี้ถือว่าไม่ปวดอ่ะ
แต่ว่ามันจะมีหนองซึมอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆก็ต้องร้องล้างแผลทุกวันนะคะให้ใช้คำว่านั่นคือมันขับของเสียเพราะพนักงานนี่มันขับของเสียออกจำเลยครับต้องจำเลยครับค่ะค่ะค่ะพนักงานบริสุทธิ์จะขับของเสียออกมันไปขับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากร่างกายโอเคไหมค่ะโอเคค่ะต้องยืนตัวนี้ให้อยู่อ๋อค่ะค่ะเข้าใจตรงกันมีนอนหลับได้ง่ายไหมครับนอนหลับค่ะหลับดีสบายเนี่ยตรงนี้นะครับเวลาหลับเนี่ยพนักงานบริษัทมันจะทำงานได้เต็มร้อยนอนหลับแล้วหนูจะไม่ได้กินยาบังคับให้หลับนะเปล่าค่ะโอดีมากแล้วก็กินได้นอนหลับค่ะตรงนี้แหละครับเป็นพื้นฐานเลยครับถ้ากินได้แปลว่าเรี่ยวแรงเรามันมาซัพพอร์ตตัวอาหารอยู่แล้วล่ะค่ะโอเคมันจะมาช่วยพีซึ่งทำงานมั่นขึ้นเมตาบอลิซึมจะทำงานดีขึ้นการขับสิ่งของเสียจะออกได้มากขึ้นและเร็วขึ้นค่ะแล้วการทานเนื้อสัตว์เนี่ยน้ำหมูไก่นี่ต้องทานไอ้นี่พิจารณาเองให้ตอนนั้นส่วนทางฝ่ายผมกินแล้วได้หมดค่ะค่ะผมคงไม่ห้ามใครหรอกขึ้นอยู่กับดุลพินิจถ้าหลีกได้ก็ดีเห็นไหมฮะค่ะก็จะมีช่วงหนึ่งแบบเป็นไปเองคุณลุงแบบเนื้อสัตว์ไม่ทานเลยเป็นอยู่ช่วงยาวเหมือนกันครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าเอ๊ต้องมันถ้าเกิดไม่ทานเนื้อเลยอ่ะเนื้อสัตว์เลยมันจะไม่ไปมันจะถ้าทานเนื้อสัตว์แล้วมันจะไปซ่อมแซมส่วนที่มันเสื่อมไปแล้วนั่นคือความรู้ตะวันตกเขาที่เขาเรียกว่าโปรตีนโอเคนะครับค่ะค่ะเราไม่พูดถึงตัวนั้นแล้วเราพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อาหารทุกมื้อใส่เข้าไปก็คือเปลี่ยนจากสารอาหารเป็นพลังงานเมื่อเกิดได้พลังงานปุ๊บก็มาเผาผลาญหรือก็มาทำลายสิ่งที่มันไม่ดีออกไปค่ะให้จำระบบนี้ได้เลยครับเพราะว่าเราก็สู่กระบวนธรรมชาติต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้ค่ะค่ะด้วยพลังงานบริสุทธิ์จากสองมือปราบคนงอกแน่นอนค่ะครับตัวนี้นะฮะสองมือปราบจะกู้โลกให้ดูค่ะผมกล้าพูดระดับนึงนะจะกู้โลกค่ะค่ะสาธุคุณลุงมนุษย์ในโลกนี้มันตกทุกข์ได้ยากเหลือเกินในพวกนี้ค่ะหนูก็งับอากาศก็ตอนนั้นก็หยุดไปช่วงนึงมันเกิดอะไรไม่ทราบพอแล้วก็มามันเกิดอีกแบบว่ามานอนงับอากาศนอนนี่จะงับได้ดีค่ะดีแบบร้อนร้อนไปทั้งตัวเลยคุณลุงวันหนึ่งสามเซตนะคะเช้ากลางวันเย็นค่ะเดี๋ยวนี้แบบเป็นประจำเลยค่ะไม่เคยขาดเลยค่ะและนี่แปลว่าช่วยตัวเองให้ได้สบายตัวค่ะสบายตัวแปลว่าเราถูกทางนะแล้วตอนที่งับบางครั้งนี่แล้วฟังคุณลุงไปด้วยอ่ะคุณลุงมันจะแบบว่าเหมือนมันส่วนที่แผลเนี่ยมันจะจู๊ดจู๊ดฟังคุณลุงไปด้วยนะคะแล้วก็งับอากาศไปด้วยอะค่ะแบบมันจะจู๊ดจู๊ดจู๊ดส่วนนี้ส่วนนี้เลยค่ะคุณลุงครับครับค่ะถูกต้องครับค่ะเช่นนั้นเลยใช้หูฟังให้ดีค่ะฟังเงียบคนเดียวสองหูมันจะบาลานซ์สมองให้ได้อ๋อค่ะมันไปทั่วทุกส่วนเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นใช่แต่ว่าส่วนนี้โอ้มันทำไมแบบค่ะเช่นนั้นเลยค่ะดีจะด้วยครับที่รับตรงนี้ได้ค่ะค่ะเนี่ยพิสูจน์ทราบเลยนะครับว่าต่อไปตั้งเป้าเลยค่ะใส่คำว่าใช้ภาษารุนแรงกูไม่สนมึงแล้วพวกเคมีอย่างเงี้ยเคมีเคมีกูไม่สนมึงแล้วกูจะเอาร่างกายกูพิสูจน์ทราบเรื่องธรรมชาติกับพลังงานบริสุทธิ์เราใช้ความคิดอย่างนี้เลยอย่าไปสนใจคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขาช่วยเราไม่ได้แน่ๆเพราะเราจะรู้เองค่ะไม่ต้องไปฟังเขาครับฟังเขาจะบอกเราเองว่าโอ้นี่สบายตัวนะนี่มันปวดนะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับค่ะดีแล้วนะฮะเราลดปวดโดยการจิตที่เราทำเนี่ยครับค่ะงั้นความปวดก็น้อยลงเลยแทบจะไม่มีเลยใช่ไหมตอนนี้ใช่ที่แผลนี่แบบว่ามันน้อยมากเลยแต่ว่าจะมาช่วงรักแร้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ช่วยเอาเหมือนประมาณผ้าขาวม้าแขวนแล้วก็ช่วยได้ครับแล้วเขาจะแกว่งไปตามธรรมชาติของเขาแล้วก็คือได้เคลื่อนไหวส่วนนี้ไปด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเราก็แบบว่าเปลี่ยนอิริยาบถไปตามค่ะ
ขาจะดีดีขึ้นค่ะแล้วนี่ก็ยุบนานจะทำทุกวันดีมากครับพร้อมกับงับอากาศไปด้วยถูกต้องครับย้ำไม่ต้องไปให้บุคคลใดมาช่วยกับว่ากายภาพบำบัดไม่ต้องค่ะค่ะเพราะบางทีคนนั้นเขาอาจจะใช่ว่าอาจจะนำพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ใจตัวเราด้วยค่ะครับเราไม่รู้ว่าเขาคือใครเขาสะสมอะไรมาเรารู้แต่ว่านักกายภาพบำบัดทำนั่นเองเห็นไหมฮะเราไม่รู้ความคิดของเขาเราไม่รู้ว่าเขาสะสมอะไรมามีโรคภัยเขาจะเป็นตัวหรือเปล่าไม่ทราบส่วนมากมักจะมีกันทุกคนแทบทุกคนค่ะเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติโดยมีพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์และแชร์กันอยู่เวลานี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงตรงนั้นเอาไว้ได้ก็ดียกเว้นลูกหลานที่จะมาช่วยเราคนในครอบครัวช่วยเราก็น่าจะโอเคตรงนี้มากกว่าค่ะค่ะแล้วก็คุณลุงก็ละอย่างล้างแผลนี่ก็จะมีแบบว่าคนมาล้างให้นี่ก็อันนี้ของเราเองซื้อน้ำเกลือจากร้านขายยาทั่วไปใช่ตอนนี้เดี๋ยวจะเริ่มแล้วน้ำเกลือล้างแผลโถ่ไม่ต้องเสียสตางค์ตอนนี้แบบเริ่มแล้วมีหม้อต้มแบบว่าฆ่าเชื้ออุปกรณ์นะคะแล้วเดี๋ยวจะต้องทำด้วยตัวเองนะคะคุณลุงใช่ใช่ใช่สะอาดกว่าเยอะด้วยใช่เราจะรู้ว่าเอ๊ะตรงนี้มันแบบว่าตรงนี้ยังไม่สะอาดตรงนี้สะอาดเราก็สามารถทำได้นอกจากสะอาดแล้วเรายังทางใจเนาะค่ะมันยังดีกว่าให้คนอื่นเขาสัมผัสนะค่ะในพูดถึงทางใจเราได้เต็มร้อยเลยผมรู้ว่าความเป็นเพศต้องสงวนอะไรไม่สงวนอะไรไม่สงวนอะไรค่ะเล่นเป็นเพศเดียวกันก็ยังสงวนเชื่อมั้ยค่ะก็นั่นแหละทุกอย่างเราต้องทำเองคุณลุงครับค่ะแล้วทุกวันนี้ก็แบบทำเองหมดคุณลุงแบบว่าช่วยตัวเองหมดเป็นภาระให้ใครตอนอย่างนั้นเซมนี่จะเพราะว่าเราอยู่เราก็อยู่คนเดียวไปเราก็ไปคนเดียวอะคุณลุงแล้วทำอะไรเราทำไมจะทำไม่ได้อะทุกอย่างเพื่อตัวเราอย่างนี้จะซัพพอร์ตมานั่นเองลูกหลานเขาส่งเสริมมาตามที่เราเลี้ยงดูเสริมเขาก็จะซัพพอร์ตมาตามเกิดตามมีโอเคนะเอาละจุดนี้สำคัญที่สุดนะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่จุดนี้นะครับเป็นตัวที่พลังงานที่มันเป็นภาพรวมทั้งหมดครับเออตอบไหวไหมครับไหวไหมครับตอบไหวค่ะไหวไหมไหวเอาแค่นี้พอแค่นี้พอกันใช่ใช่แค่นี้พอก็จะสบายแล้วจะเกรงจังหวะนี้เป็นจังหวะที่แอบสอบเลยผมก็อยู่แค่นี้ไม่มากกว่านี้แน่นอนนะครับค่ะไว้ใจได้เลยตรงนี้ไปแล้วครับอึ๊บเห็นไหมอึ๊บแล้วก็จะรู้ว่าโลกเป็นยังไงนะครับครั้งที่แล้วตรงเนี้ยโอ้โล่งมากเลยคุณลุงใช่นี่นะโทษครับมันขึ้นสมองด้วยครับพลังงานตรงนี้ปลดปล่อยให้หมดทั้งโทษครับนั่งให้ตรงนะนี่นะแล้วผมก็จะช่วยหายใจยกมาเองได้แค่ไหนโอเคแค่นั้นพอโทษครับกินครับน่าเชื่อว่าขวายกได้มากกว่าเดิมครับเชิญครับขยับเองค่ะค่ะจำได้ไหมวันแรกวันแรกยังขี้ลงอยู่เลยวันแรกยังขี้ลงยังบอกเพื่อนบอกเดี๋ยวนี้ฉันชี้ขึ้นแล้วนะเขาบอกเพื่อนนะคะยังไงยังทำได้เลยค่ะแต่ก่อนแม่มันงุ้มอยู่นี่เลยใช่ก่อนตอนครั้งที่แล้วว่าคุณลุงแบบนี้อันนี้ชี้ขึ้นแล้วค่ะแล้วก็สบายขึ้นค่ะช่วงเยอะเลยค่ะค่ะอีกทีเดียวครับปรับส่วนที่มันเป็นจุดมุนให้สั้นหน่อยนึงโทษครับค่ะโทษครับเออไปครับเออแค่นี้ฮะแต่ผลเยอะมากครับนี่ผลเยอะมากเลยแค่นั้นนะครับเอาล่ะสุดขั้วไหมทีนี้
เราบอกว่าเราบอกว่าเซลล์ที่มันไม่ดีมันขับไม่ออกจากตัวเรามาก่อนแล้วค่ะมันก็เลยรวมตัวกันอ๋อค่ะเราใช้ว่าเซลล์ที่มันไม่ดีที่มันไม่ดีปกติแล้วไอ้เซลล์ตัวนี้พลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าเข้าไปในตัวปุ๊บค่ะ1มันจะไปรักษาเซลล์ที่ดีของมันเอาไว้ค่ะ2มันจะไปขับเซลล์ที่ไม่ดีออกจากร่างกายเราพลังงานของเรามันน้อยมันก็เลยไม่ขับมาเจอลุงหมอพลังงานบริสุทธิ์นี้เข้าไปในร่างกายแล้ว มันก็เลยเกิดการขับคิดอยู่แค่นี้อย่าไปคิดเกินไปกว่านั้นจะเลิกค่ะค่ะค่ะนะนั่นเป็นกับอากาศที่บอกว่าร้อนในตัวนั่นคือใช่ครับค่ะร้อนตัวร้อนเนี่ยเป็นตัวขับเมตาบอลิซึมมันทำงานคุณลุงแบบขาแขนแบบร้อนไปแบบค่ะเดี๋ยวนี้งับได้นานขึ้นนานเลยนะโอเคนะแต่ว่าในท่านอนท่านั่งไม่โอเคท่าไหนที่สบายสุดท่านั้นแหละอืมค่ะค่ะนั่นนะเมื่อเรานอนดีก็โอเคผมก็ได้จากการนอนพวกนี้ผมแนะนำการนอนหมดแหละค่ะนอนนะสุดท้ายก็อยากหายและแข็งแรงโอเคไหมค่ะก็น่าจะมีอยู่แค่นี้มนุษย์เราอยากหายติดขัดอยากหายที่เขาว่าค่ะก็ค่อยๆเจอจางมันออกไปเองนะครับโอเคให้คะแนนตัวเองสิกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ตอนนี้มัน 30% อืม30นะ30ตามความรู้สึกเลยพวกนี้อย่าไปคาดคั้นตัวเองมันก็บอกตามความขอให้ 1% ก็ยังดีเลยค่ะเพราะผมให้ความสำคัญเรื่องความรู้สึกมากที่สุดค่ะขอให้รู้สึกว่ามันดีหน่อยเถอะค่ะเก็บความรู้สึกหรือว่าอารมณ์นั้นเอาไว้ให้ดีมันจะเป็นเหมือนเชื้อไฟมันจะลามลูกลามไปเองเราสบายตัวนะสบายตัวสบายครับครับค่ะสบายตัวสบายตัวค่ะตัวคือร่างกายเนาะค่ะร่างกายสบายขึ้นร่างกายสบายความรู้สึกนึกคิดเราก็ดีขึ้นค่ะไม่สะสมไม่หมักหมมความคิดค่ะมันจะทำให้โปร่งเบาที่เรียกว่าทั้งกายใจจิตมันก็จะสามัคคีกันต่อไปต้องเข้าใจเนี่ยก่อนไปให้ได้นี่คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงก็คือกายใจจิตมันทำงานพร้อมเพรียงกันเชื่อมโยงกันค่ะสุขกายสุขใจและสุขกายจิตจิตค่ะตอนนี้ยังไม่ต้องรู้จิตก็ไม่เป็นไรกายกับใจก็โอนะถ้าหากว่าต่อไปมันจะเข้าไปหาจิตของมันได้เองค่ะเพราะมันซ่อนซ้อนของกันและกันค่ะมันซ่อนซ้อนของกันและกันมันจะเชื่อมกันอยู่เดี๋ยวนะขอให้เข้าใจในหรอกถึงแม้ว่าเขาไม่เข้าใจก็เข้าใจภาษาไปก่อนจับภาษาไปก่อนแล้วมันก็จะภาษาเนี่ยเป็นรหัสสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจต่อเนื่องต่อไปเนี่ยภาษาคือรหัสจับรหัสไปก่อนทีนี้ตัวคอนเฟิร์มรหัสก็คือความรู้สึกตอนนี้เราจะบอกว่าคือทุกสภาวะที่มันทุกสภาวะที่มันแบบว่าโน่นนี่นั่นเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราก็ไม่ไปสนเขาต้องบอกไม่รถไม่เสียเองอย่างนี้ก็ได้รู้ตามรู้ทำรู้ตามเรารู้ว่าอ๋อตรงนี้แบบกำลังเป็นนะตรงนี้แบบกำลังโต้ตอบกับสิ่งที่เราทำอยู่หน้าคุณก็รู้เรื่องหน้าประมาณนั้นแต่เราก็ไม่จะไม่ให้ค่าในสิ่งที่มันเกิดอยู่ค่ะคุยกันรู้เรื่องนะตัวเล็กประมาณนั้นโอเคนะโอเคค่ะโอเคจบครับค่ะขอบพระคุณค่ะคุณลุงดีครับผมค่ะ